เจ้า APL Plus หรือว่าสมาคมผู้ที่ช่วยชีวิตได้สร้างตั้งตั้งแต่ปี2003โดยภายใต้การชี้นำขององค์การกระเด็งลาวและองค์การกระเด็งออสเตรเลียประจำลาวแล้วมาฮอดปี2012สมาคมได้ขอขึ้นทะเบียนกับกระทรวงภายในและได้รับทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจากเครือข่ายมาเป็นสมาคมโดยมีชื่อว่าสมาคมผู้ที่ช่วยชีวิตหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเป็นย่อๆเป็น APL Plus เนาะเป็นสมาคมหนึ่งที่จะเป็นศูนย์กลางประสานงานของกลุ่มผู้ติดเชื้อในลาวเฮาแล้วก็เป็นสมาคมที่จะขอการสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ติดเชื้อในสปลาวเฮาต่อสมาคมได้มีห้องการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็มีกลุ่มผู้ติดเชื้ออยู่ใน12แขวงทั่วประเทศจ้ะทางสมาคมต้องขอขอบใจมายังน้องเมย์ที่มาเป็นนางแบบนางงามที่ว่าได้เป็นคนใจดีที่มาซอยโฆษณาโปรโมทเวียกงานการป้องกันโรคเอดส์และการแพร่เชื้อ HIV เอดส์นะต้องขอขอบใจน้องเมย์หลายๆเจ้านอกจากจะผู้นอกจากนั้นพวกก็ต้องขอขอบใจมายังท่านทางผู้นำภาครัฐและก็ทางผู้ใหญ่ที่ว่าพื้นให้การสนับสนุนช่วยเหลือสมาคมและก็กลุ่มผู้ติดเชื้อทั้งหลายในประเทศลาวนะบอกว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าศูนย์ต้านเอดก็ขอขอบใจมายังเจ้าทืนผู้ให้ทืนสนับสนุนของสมาคมมาตลอดก็จะเป็น UN เอดเนาะแล้วก็จะมีทางผู้ทำงานต่างๆจะปีปัจจุบันนี้ก็จะมีแคร์ก็จะมีออกซฟามหรือว่าวอยของลาวนี่เนาะที่ว่าได้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือของสมาคมมาตลอดเนาะฉะนั้นสมาคมก็ขอขอบใจก็หวังว่าการช่วยเหลือของพวกท่านจะพวกเขาก็จะพยายามให้มันได้รับมากให้ผลและขอขอบใจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเขาแม้ณที่นี้ขอขอบใจหลาย